สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Catcaster ค่ะแล้วก็เกมที่น้ำจะพาเพื่อนๆไปรับชมกันในวันนี้นั่นก็คือเกม Melody Escape บอกเลยว่าเป็นเกมที่ห่างหายไปนานมากเลยซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่6แล้วนะคะสาเหตุที่น้ำนำมันกลับมาเล่นในวันนี้เนี่ยมีอยู่2ประการค่ะประการที่1ก็คือเพิ่งมีคนคนนึงส่งมอดมาให้ก็ต้องขอบคุณไปยังช anel Telmer ด้วยนะคะที่ส่งมอดสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้นี่ไงขอโชว์ซะหน่อยเห็นไหมสกินแคทแคสเตอร์เนี่ยเป็นของแคทแคสเตอร์หมดเลยมีหูฟังแล้วก็มีบนที่ห่างด้วยน่ารักมากๆเลยยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งมอดตัวนี้เนี่ยคนสร้างนะคะได้บอกมาว่าเขาได้นำไอเดียนะคะในการสร้างมาจากแฟนอาร์ตรูปหนึ่งที่หน้าเพจของน้ำนะคะซึ่งก็เป็นรูปที่น้ำได้นำมาเปิดคลิปนี้นั่นเองเองก็ลองมาดูเทียบกันได้นะว่ามันแบบเหมือนไม่เหมือนหรือว่าแบบใกล้เคียงกันแค่ไหนนะคะมาถึงสาเหตุประการที่2นะคะที่น้ำนำเกมนี้มาเล่นก็เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยจะมาพรีเซนต์เพลงนึงให้ทุกคนได้ฟังนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่น้ำทำเสร็จเป็นเพลงแรกในชีวิตนี่เพลงนี้ให้ฟังนิดนึงก่อนคือต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ดนตรีอลังการมากๆนะคะซึ่งเพลงนี้น้ำมีบทบาทในการแต่งเนื้อแต่งทำนองแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนะคะดูแลการผลิตเพลงแต่ว่าเพลงนี้มีจุดพิเศษคือน้ำมีทีมงานค่ะก็คือมีคนที่เป็นคนมิกเพลงนี้ให้นะคะรวมถึงมาช่วยกันนะคะในการอาร์เรนจ์เพลงด้วยทำให้น้ำรู้สึกว่าเพลงนี้เฮ้ยมันแบบดนตรีอลังการแล้วก็เพราะมากๆถูกใจมากๆต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นเพลงโปรดเลยทีเดียวนะคะสำหรับเนื้อหาของเพลงนะนั่นแหละคือสาเหตุที่น้ำนำเกมนี้มาเล่นพร้อมๆกับอยากจะพรีเซนต์เพลงนี้ตามชื่อเพลงเลยอย่ายอมแพ้ต้องเท้าความไปว่าตอนสมัยที่น้ำเรียนดนตรีนะคะน้ำก็มีความฝันอยากจะทำเพลงขึ้นมาสักเพลงใช่ไหมแต่เราเป็นคนที่แบบไม่เคยทำไม่เคยรู้ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเราก็รู้สึกแบบท้อมากตอนที่ได้รับโปรเจกต์นี้มานะซึ่งเพลงนี้ก็คือแต่งเพื่อบอกตัวเองนะตอนนั้นนั่นแหละว่าเฮ้ยเรามีความฝันนะเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องทำมันให้ได้น้ำก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดเพลงนี้ถึงทุกคนนะคะเพราะว่าในเวลานี้น้ำเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากได้กำลังใจทั้งคนที่กำลังทำชาแนลอยู่คนที่กำลังเรียนหนังสือหรือว่าคนที่ทำงานแล้วกำลังรู้สึกว่าท้อแท้นะคะก็คืออยากจะให้เพลงนี้ไปฟังกันดูนะว่าฟังแล้วเรานึกถึงความฝันของเราหรือเปล่าบอกเลยว่าถ้าเรามีความฝันนะคะมีเป้าหมายแล้วเราไม่ยอมแพ้นะน้ำเชื่อว่าความฝันของทุกคนเนี่ยจะต้องสำเร็จได้ในสักวันค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมกับดูมอดสวยๆที่น้องเทลเมอร์ทำให้กันเลยนะคะว่ามันจะน่ารักสดใสขนาดไหนแล้วก็ไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้ยมอดนี้ตอนผมเทาสวยมากอะI'm not afraid to die.
ือบอกเลยว่าเพลงนี้เล่นยากมากไม่คิดเลยว่าทำไมโน้ตเอ๊ะทำไมตัวอักษรลูกศรมันถึงแบบยากขนาดนี้แต่ว่าใช้สมาธิมากๆเลยนะคะในการเล่นเนี่ยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงอย่ายอมแพ้คือฟังเองซึ้งเองโดนเองก็ไม่รู้คนอื่นจะโดนเหมือนกันไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแนะนำนักร้องเพลงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่านักร้องเพลงนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ของพี่เองนะคะมีชื่อว่าลูกแก้วถ้าใครดูรายการ I Can See Your Voice นะคะอาจจะเคยเห็นพี่เขานะคะในรายการตอนนึงเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะโหลดเพลงนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ข้างบนนะคะลิงก์ข้างบนที่สามารถฟังได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้หรือถ้าใครอยากจะฟังบน YouTube ก็สามารถไปพิมพ์ยายอมแพ้เวนวักลูกแก้วนะคะก็คือสามารถที่จะไปฟังเพลงนี้บน YouTube ได้เช่นกันจ้าเอาเป็นว่านะคะเพลงนี้นะคะน้ำก็ขอมอบให้ทุกคนนะรวมถึงคนที่กำลังทำ channel แล้วก็มาบ่นว่าท้ออยู่นะคะยังไงก็สู้ๆกันทุกคนเลยอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปไปนะอ๋อพูดเรื่องแฟนอาร์ตนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะใครอยากจะส่งแฟนอาร์ตมานะคะน้ำก็มีช่องทางให้ส่งนะคะจะเป็นทางเพจ Catcaster บน Facebook หรือว่าจะเป็น Facebook Catcaster นะคะก็สามารถส่งมาได้หรือว่าจะทักมาพูดคุยกันก็ได้เลยนะคะเป็นว่าสุดท้ายนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะส่วนเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ต้องติดตามกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้น้ำขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายI'm